อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้กันต่อนะผมมีข่าวคราวของบาร์เซโลน่ามาอัปเดตหน่อยนะครับระบบคันโยกกลับมาหรือเปล่าบาร์ซ่าตอนนี้โดนบีบให้ลดค่าเหนื่อยอีก177ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหแล้วก็อีกข่าวนึงครับโอ้เชลซีต้องสะดุ้งแน่ครับตรามีแอตเลติโกมาดริดขอค่าตัวจาวเฟลิกนะครับ140ล้านยูโรเลยนะครับโอ้จะบ้าตายก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหน้าสลักบายซินแอลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสไส้กรอกหนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกซ์สเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับมีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันไปเลยร้านมี2สาขานะครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลาลด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:00 นถึง 2:00 นหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page พิซซ่าหน้าสลักบายซินแอลเลยครับหรือว่าโชว์ที่0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยได้เลยครับ 100% เต็มโอ้โหมาตามข่าวสารกันต่อนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโบครับบอกว่าบาร์เซโลนาตอนนี้โดนสั่งให้ลดค่าจ้างของสโมสรลงอีก177ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าทางลาลิก้ายืนยันว่าบาร์เซโลนาจะต้องลดภาระทางการเงินเพิ่มเติมอีกหากต้องการทำตามกฎของลีกครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้พวกเขาจะไปต้องขายนักเตะออกไปทั้งเฟรงกี้เดยองแล้วก็อันซูฟาตี้ครับเคยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง2คนเลยและคราวนี้มีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกขายออกไปเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยของทีมนะครับจากความกดดันในครั้งนี้อาจจะทำให้บาร์เซโลน่าก็เปลี่ยนจุดยืนในกรณีของเฟรงกี้เดยองหากว่าแมนยูหรือว่าสโมสรอื่นแสดงความสนใจเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นต้องขายก็ได้แล้วในรายของอันซูฟาตี้เองก็มีข่าวว่าจอร์จเมนเดสเอเย่นของเขาเองกำลังพยายามมองหาสโมสรใหม่ที่เหมาะสมกับเขาอยู่คือว่าอันซูฟาตี้เนี่ยเขาเป็นเด็กปั้นจากลามาเซียในวัย20ปีครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องเวลาการลงสนามในฤดูกาลนี้แหละซึ่งเชื่อว่าบาร์ซ่าตั้งค่าหัวเขาเอาไว้ที่90ล้านปอนด์เลยนะครับโอ้โหสูงจัดนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆที่อาจจะโดนขายเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยเพิ่มเติมอาจจะมีทั้งซิเกลบุสเกสจอร์ดี้อัลบาอุสมานเดมเบเล่ซิเกลโรเบโต้รวมถึงฟองเกสซิเย่ด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าสถานการณ์ของบาร์เซโลน่าตอนนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้โดนบีบให้ลดค่าเหนื่อยอีก177ล้านปอนด์เลยทีเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถือว่าเงินมันจะเฟ้อเอานะสำหรับบาร์เซโลน่าต้องมาตามกันต่อครับไปตามข่าวคราวของเจ้าฟิลิกกันหน่อยเหมือนว่าชางตราเมียเรียกร้องค่าตัวสูงจัดเลยนะโอ้โหเชลซีถึงกับสะดุ้งนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสื่อจากสเปนครับบอกว่าตรามีแอตเลติโกมาดริดครับต้องการค่าตัวของจอฟลีกองหน้าจอมเทคนิคคนนี้ที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีแบบยืมตัวราวๆ140ล้านยูโรครับหากมีการย้ายทีมแบบถาวรหรือว่าซื้อขาดไปเลยนะครับเราต้องบอกว่าดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสอย่างจอฟลีครับเพิ่งลงสนามไปนัดเดียวหลังโดนไล่ออกในเกมเดบิวต์กับฟูแลมเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับต้องย้อนไปไกลหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ตามเจ้าฟลิกเองมีลุ้นกลับมาลงสนามในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้แถมไม่พอเขาก็มีชื่อในขุมกำลังที่จะลงทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเอาละสิเหมือนว่าตอนนี้สิงห์บลูเชลซีอาจจะเจอปัญหาในความยากลำบากหากอยากได้เจ้าฟลิกมาร่วมทีมแบบชาวบอลก็เพราะตรามีอาร์ตโกมาเรตเนี่ยต้องการเงินมากกว่า140ล้านยูโรในการปิดดีลนี้นะคือว่าเป้าหมายของตรามีในการที่จะเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าฟลิกนะครับระหว่างการลงสนามในช่วงปลายซีซั่นที่ยืมตัวมาด้วยเจ้าฟลิกคนนี้ครับยังเหลือสัญญาในถิ่นว่านตาเมโตโพลิตาโนอีกนานกว่า4ปีเลยนะทำให้ตรามีแอตเลติโกมาดริดครับมีสถานะแข็งแกร่งในการต่อรองอนาคตของเขาณเวลานี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูงจัดเลยครับราคาไม่ใช่น้อยๆนะครับ140ล้านยูโรครับถือว่าแพงมากเลยที่มันแพงเพราะว่าสัญญายาวด้วยครับยังเหลือสัญญากับตรามีเนี่ยนานกว่า4ปีนะต้องมาดูฟอร์มว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับเจ้าฟลีกับสิงห์บลูเชลซีที่ยืมตัวมาใช้ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาลงสนามได้แล้วก็ต้องมาดูฟอร์มกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเจ้าฟิกรวมไปถึงข่าวของบาร์เซโลน่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม